สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานสัมมนาแนวโน้มกลยุทธการลงทุนและหุ้นเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะโดยมีดิฉันพนภาพ่อพึ่งถามรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะหากระหว่างรับฟังการบรรยายอยู่หากท่านใดที่มีคำถามนะคะก็สามารถพิมพ์คำถามส่งกันเข้ามาได้เดี๋ยวทางวิทยากรจะตอบคำถามในตอนท้ายของรายการค่ะและในวันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลนะคะตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จากบริษัททรัพย์ซิสโก้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแอนครับค่ะเรียนเชิญพี่นพได้เลยค่ะขอบคุณครับคุณแอนครับก็ผมขอสไลด์หน้าถัดไปเลยครับผมครับผมก็ขออนุญาตเท้าความถึงมุมมองของเราตอนช่วงต้นปีนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยตอนปี2022เนี่ยก็เรามองว่าเป็นปีที่ท้าทายของการลงทุนนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยผมระบุว่ามี3ปัจจัยเสี่ยงนะครับที่จะกดดันตลาด1ก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดของโอไมครอนนะครับ2ก็คือเรื่องของแนวโน้มเงินเฟ้อที่มันพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ทำให้เฟดเนี่ยจำเป็นจะต้องเริ่มปรับนโยบายการเงินไปในทางที่เข้มงวดขึ้นแล้วก็3คือแรงขายแล้วก็3ก็คือแรงขายของ LTF ที่ครบกำหนด7ปีนะครับที่จะมากดดันตลาดผ่านมาแล้ว1เดือนนะครับก็เราก็ยังมองว่าตลาดเนี่ยยังมีความแปรปรวนสูงอยู่นะครับแต่ว่า3ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยก็เริ่มมีความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วก็ได้ซึมซับไปในราคาหุ้นปัจจุบันแล้วในระดับหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องการระบาดของโอไมครอนเนี่ยในประเทศก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นถือว่าเป็นกรณีสีเขียวก็คือผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่ถึงหลัก 10,000 คนต่อวันแล้วก็ส่งตัวไม่ได้ทำแบบสถิติใหม่เหมือนกับในต่างประเทศนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีที่ดีนะครับเรื่องของแรงขายของ LTF เราก็ค่อนข้างโชคดีเพราะว่าเรามีเม็ดเงินของนักทุนต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามาในช่วงเดือนมกราคมต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิไป 14,000 ล้านบาทนะครับในเดือนที่แล้วนะครับก็สามารถที่จะชดเชยกับแรงขายตัว LTF ได้นะครับแต่ประเด็นที่ยังต้องติดตามแล้วก็ยังมีความเสี่ยงสูงอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็รวมถึงนโยบายการเงินของสหรัฐเนี่ยที่จะต้องมีการปรับไปในทางที่เข้มงวดขึ้นนะครับแล้วก็ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ครับในสไลด์หน้าถัดไปนะครับผมขอสรุปผลการประชุมเฟดในวันที่25ถึงวันที่26มกราคมที่ผ่านมานะครับเดือนนี้เนี่ยเฟดไม่มีการประชุมแต่ว่าที่ผ่านมาเมื่อไปเดือนที่แล้วเนี่ยเฟดก็ส่งสัญญาณชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการเงินที่จะเข้มงวดมากขึ้นนะครับก็มีอยู่3ประเด็นสำคัญเรื่องแรกก็คือเรื่องของการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์หรือว่าเราเรียกว่า QE tapering นะครับ2คือเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็3คือเรื่องของการลดขนาดงบดุลหรือที่เราเรียกว่า QT ในส่วนของ QE tapering เนี่ยก็เฟดระบุชัดเจนว่าจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมอันนี้ก็เป็นไปตามที่เฟดเคยระบุไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้อยู่แล้วในส่วนของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเฟดเนี่ยก็ระบุว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยในระยะอันใกล้นี้เนี่ยน่าจะมีความเหมาะสมนะครับซึ่งสะท้อนว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกเนี่ยในการประชุมเดือนมีนาคมสำหรับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการลดขนาดงบดุลนะครับเฟดก็มีการเปิดเผยเบื้องต้นนะครับว่าจะทำผ่านการยุติการซื้อคืนตราสารหนี้ที่ครบอายุหรือพูดง่ายๆคือถ้าตราสารหนี้อันไหนเนี่ยครบอายุแล้วเนี่ยก็ปล่อยให้มันหมดอายุไปไม่โรลโอเวอร์นะครับก็จะทำให้ตัวบาลานซ์ชีทของเฟดเนี่ยลดลงไปโดยปริยายนะครับแต่ว่าเฟดเนี่ยก็ไม่ได้ระบุนะว่าจะเริ่มต้นลดเมื่อใดนะครับเพียงแต่ว่าระบุว่าจะเริ่มต้นหลังจากที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วสักระยะหนึ่งแต่ว่าที่ระบุก็คือน่าจะลดอย่างมีอัตรานัยยะสำคัญนะครับนั่นก็หมายความว่าเฟดเนี่ยก็อาจจะลดมากกว่าการทำที่ผ่านมาในอดีตในอดีตเนี่ยที่เฟดเคยลดบาลานซ์ชีทเนี่ยก็คือในปี2017นะครับตอนนั้นเนี่ยเฟดก็ลดเดือนละ10บิลเลียนนะครับต่อเดือนแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็คงต้องดูกันนะครับว่าเฟดเนี่ยบอกว่าจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยจะลดลงในอัตราเท่าไหร่นะครับในสไลด์หน้าถัดไปเนี่ยก็เป็นผลสำรวจของนักเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งสำรวจไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเองนะครับก็นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็ประมาณสัก 40% เนี่ยก็มองว่าเฟดเนี่ยน่าจะเริ่มทำ QT เนี่ยในไตรมาส3นะครับส่วนอัตราส่วนที่รองลงมาเนี่ยก็คือประมาณสัก 30% เนี่ยสัดส่วนนั้นเนี่ยก็มองว่าเฟดเนี่ยน่าจะเริ่มทำ QE ในไตรมาส2นะครับก็คือรูปทางด้านซ้ายบนนะครับส่วนในเรื่องของขนาดของการทำ QT เนี่ยจะทำเท่าไหร่เนี่ยผลสำรวจส่วนใหญ่นะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ50 บิลเลียนต่อเดือนนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่า
เป็นระดับที่มากกว่าครั้งก่อนเพราะครั้งก่อนเนี่ยทำอยู่ที่10บิลเลียนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตลาดก็มองว่าเฟดบอกว่าจะทำมากขึ้นเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก50บิลเลียนนะครับแต่ว่าทางเจฟฟรีย์ซึ่งเป็นพันธมิตรทางด้านของเราเนี่ยในงานวิจัยด้วยเนี่ยก็คาดว่าเฟดเนี่ยน่าจะลดขนาดงบดุลสูงถึง100บิลเลียน US ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับอันนี้ก็สูงกว่าตลาดคาดเท่าตัวเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นรูปทางด้านขวาบนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่ยังสร้างความไม่แน่นอนกับตลาดอยู่และอาจจะทำให้เกิดความผันผวนได้ในส่วนของเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเราแล้วก็ตลาดเนี่ยมองที่จะสอดคล้องกันนะครับคือเฟดเนี่ยน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในการประชุมเดือนมีนาคมแล้วก็น่าจะขึ้นปีนี้เนี่ยอย่างน้อย4ครั้งอันนี้ก็สะท้อนมาจากตัว Fed Fund Future นะครับที่ขยับขึ้นต่อเนื่องในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นรูป2รูปด้านล่างนะครับในสไลด์หน้าถัดไปนะครับสิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดหรือว่าชี้วัดเนี่ยว่า Fed เนี่ยจะดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดขนาดไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อครับประเด็นเงินเฟ้อเนี่ยมีปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับอย่างที่เราทราบกันว่าเงินเฟ้อในล่าสุดที่เราเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเดือนของเดือนธันวาคมนะครับเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยก็พุ่งไปแต่ระดับ 7% อันนี้ก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ40ปีเลยที่เงินเฟ้อสูงขึ้นมาได้ก็มีหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของ supply disruption นะครับซึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการระบาดของโควิดนะครับแล้วก็ทำให้การภาคการผลิตเนี่ยยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆประเทศโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยก็ยังมีประสบภาวะปัญหาเรื่องของการระบาดของโอไมครอนอยู่ซึ่งอาจจะทำให้ตัว supply disruption เนี่ยยังสามารถที่จะยืดยาวออกไปได้อีกนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของราคาน้ำมันก็เป็นอีกปัจจัยนึงนะครับที่เป็นความเสี่ยงที่ทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมันสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันในรูปนี้คือราคาน้ำมันดิบเบรนท์กับ WTI ก็ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับเดือนที่แล้วก็เป็นสถิติใหม่สูงสุดในรอบมากกว่า7ปีนะครับอันนี้ก็มาจากเรื่องของความเสี่ยงทางด้านการเมืองเชิงภูมิศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์รัสเซียกับยูเครนที่ตึงเครียดมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงความไม่สงบของ UAE ด้วยอันนี้ก็เลยทำให้ตัวเงินเฟ้อสูงขึ้นในสไลด์หน้าถัดไปเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเงินถ้าราคาน้ำมันเนี่ยยังปรับตัวขึ้นแบบนี้เนี่ยตัวเงินเฟ้อก็จะใช้เวลาในการส่งผ่านที่จะขึ้นสูงสุดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาต่อไปนะครับจากการศึกษาของ Tisco ESU เนี่ยถึงไซเคิลที่เป็นตอนที่ช่วงปี2011เนี่ยที่ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยจะใช้เวลาส่งผ่านประมาณ 2-4 เดือนกว่าจะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยขึ้นสูงสุดนะครับถ้าเราไปดูในปี2011นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นสูงสุดเนี่ยตอนเดือนพฤษภาคมแต่ว่าตัวดัชนีที่บ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟ้อเนี่ยก็คือดัชนีผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยขึ้นไปพีคตอนเดือนกรกฎาคมก็คือ2เดือนหลังจากนั้นนะครับในขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าเงินเฟ้อที่เราดูกันเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ4เดือนนะครับขึ้นไปพีคตอนเดือนกันยายนปี2011เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเงินเฟ้อเนี่ยจะขึ้นไปพีคเมื่อไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันด้วยนะครับถ้าราคาน้ำมันเราสมมุติว่าขึ้นพีคในเดือนที่แล้วโอกาสที่เงินเฟ้อเนี่ยจะขึ้นสูงสุดเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดราคาน้ำมันเนี่ยยังขึ้นต่อเนื่องนะครับในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเงินเฟ้อก็อาจจะขยับขึ้นไปอีกนะครับอาจจะยาวไปถึงเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราจะต้องติดตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดราคาน้ำมันเนี่ยยังสูงขึ้นก็อาจจะทำให้ตัวเฟดเนี่ยยังมีท่าทีที่ฮอกกิสนะครับเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินซึ่งอาจจะเข้มงวดกว่าที่ตลาดคาดการไว้อาจจะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยครั้งละ 0.25% นะครับอาจจะขึ้น 0.5% ก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเคยเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันนานเหมือนกันนะครับก่อนปี2020ก่อนปี2000นะครับอันนี้ก็ทำให้เฟดเนี่ยเขามีการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า 0.25% ต่อครั้งได้นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการลด QT เนี่ยก็อาจจะลดเร็วและแรงกว่าที่ตลาดประเมินไว้ได้แน่นอนครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็อาจจะเกิดความผันผวนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ
ในสไลด์หน้าถัดไปเนี่ยผมอยากจะพูดถึงเรื่องการเมืองสักนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นกระแสมีทั้งการเลือกตั้งซ่อมทั้งภาคใต้แล้วก็ในเขตจตุจักรนะครับแล้วก็รวมถึงหลัก4ด้วยซึ่งพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาแพ้การเลือกตั้งซ่อมทั้ง2ที่เลยก็แล้วก็ประกอบกับมีการขับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกจากพรรคพลังประชารัฐอันนี้ก็เลยทำให้เสถียรภาพการเมืองเนี่ยแน่นอนต้องสั่นคลอนแน่นอนนะครับแต่ว่าผมคิดว่ายังไม่ถึงกับสามารถที่จะคว่ำรัฐบาลได้รัฐบาลก็ยังสามารถที่จะใช้เวลาตรงนี้อยู่ต่อไปได้นะครับหลักๆก็เพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีการขับร้อยเอกธรรมนัสออกแล้วก็รวมถึงส.ส.ประมาณอีก20คนเนี่ยออกไปเนี่ยคะแนนเสียงในฝั่งของฝ่ายค้านเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอที่จะคว่ำรัฐบาลได้นะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยตอนนี้มีเสียงประมาณ260ปลายๆนะครับต่อให้ลบประมาณ20ส.ส.ที่ขับออกไปเนี่ยก็ยังเหลือประมาณ240ปลายๆนะครับแล้วก็ให้20ส.ส.ที่ถูกขับเนี่ยไปอยู่พรรคฝ่ายค้านก็จะคะแนนเสียงก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น220เสียงนะครับก็ยังต่างกันอยู่ดีถึงแม้ว่าแกลบเนี่ยจะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยผมคิดว่าการยุบสภาเนี่ยยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับเรามองเพราะว่าอะไรนะครับก็เพราะว่า1ก็คือเรื่องของทางส.ส.เนี่ยหรือว่าพรรคร่วมรัฐบาลรวมถึงพรรคฝ่ายค้านเองเนี่ยก็มีหน้าที่หรือว่าภารกิจที่จะต้องมีการผลักดันกฎหมายลูก2ฉบับก็คือกฎหมายเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.แล้วก็กฎหมายเรื่องของการว่าด้วยการพรรคการเมืองนะครับตรงนี้เนี่ยก็กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งตามกรอบของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีกำหนดให้180วัน180วันก็คือประมาณ6เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ภายในเดือนกรกฎาคมเนี่ยน่าจะแล้วเสร็จในการพิจารณากฎหมาย2ฉบับนี้นะครับอันที่2เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนเสียงของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับนอกจากจะมีศึกเรื่องของศึกภายในพรรคเองเนี่ยการเลือกตั้งก็แพ้ด้วยนะครับแล้วก็ประชาชนก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาของแพงรวมถึงสถานการณ์การระบาดในช่วงหลายครั้งที่ผ่านมาถ้าเกิดมีการยุบสภาเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยที่จะกลับมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทางพรรคพลังประชารัฐเนี่ยอาจจะต้องรอช่วงเวลาที่เหมาะสมอาจจะต้องเรียกคะแนนเสียงของประชาชนกลับคืนมาก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆทางการเมืองนะครับในสไลด์หน้าถัดไปนะครับก็ผมอยากจะพูดถึงภาพรวมงบไตรมาส4นะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยเขาออกผลประกอบการออกมาแล้วนะครับโดยรวมเนี่ย7ธนาคารที่เราคัฟเฟอร์เนี่ยก็มีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 40,000 ล้านบาทอันนี้สอดคล้องกับที่เราคาดการไว้นะครับแต่ว่าดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ประมาณ 24% แล้วเราก็เห็นว่าราคาหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดในช่วงเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยราคาหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยปรับตัวขึ้นมา 3.5% ถ้าเทียบกับตลาดเนี่ยติดลบไปลบ 0.5 นะครับลบไปเล็กน้อยแต่ว่าผมเชื่อว่าผลประกอบการที่ออกมาดีเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้ราคาหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยเอาท์เพอร์ฟอร์มขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับภาพรวมกำไรไตรมาส4เนี่ยต้องยอมรับเลยครับว่าจะดีขึ้นทั้งเยือนเยียแล้วก็ควอเตอร์ควอเตอร์นะครับจากการสำรวจของการคาดการณ์ของตลาดโดยรวมเนี่ยซึ่งมีทั้งหมด234หลักทรัพย์นะครับก็คิดเป็นประมาณสัก 88% ของมูลค่าตลาดรวมก็คาดว่าจะมีกำไรสุทธิรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 220,000 ล้านบาทครับอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 24% year on year แล้วก็เพิ่มขึ้น 22% quarter on quarter นะครับหลักๆ ก็มาจากฐานกำไรของช่วงไตรมาส4ปี2020เนี่ยที่มันค่อนข้างต่ำเพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดระลอก3ส่วนไตรมาส3ที่ผ่านมานะครับก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเดลต้านะครับก็ทำให้ตัวฐานต่ำแล้วก็ไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมีการทยอยเปิดประเทศนะครับแล้วก็มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยระบบ Test and Go แล้วก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆออกมาเนี่ยก็เลยทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มฟื้นตัวนะครับก็เลยเป็นผลดีกับกำไรของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส4ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ตัวกำไรไตรมาส4ปี2021เนี่ยจะถือว่าดีขึ้นทั้งเยือนเยแล้วก็ควอเตอร์ควอเตอร์นะครับโดยกลุ่มที่คาดว่าจะมีกำไรสุทธิเติบโตทั้งเยือนเยียแล้วก็ควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม Energy นะครับซึ่งถือว่ามีกำไรเติบโตโดดเด่นนะครับแล้วก็รองลงมาก็อย่างเช่นกลุ่ม Conmat
แล้วก็ฟู้ดนะครับแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ครับผมในสไลด์หน้าถัดไปนะครับผมอยากจะพูดถึงสถิติตลาดหุ้นไทยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเรามาดูกันนะครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยตลาดหุ้นไทยปรับตัวยังไงบ้างนะครับก็โดยเฉลี่ยนะครับก็จะปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นเนี่ยสูงถึง 83% เลยนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยแล้วก็จะให้ผลตอบแทนเป็นบวกประมาณ 1.2% ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้เดือนกุมภาพันธ์เนี่ย เรามีการปรับน้ำหนักการลงทุนหุ้นขึ้นมาเล็กน้อยจากเดิมเนี่ยเราให้ลงทุนหุ้นประมาณ 60% นะครับแล้วก็เงินสด 40% เนี่ยเราก็มีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนหุ้นขึ้นมาเป็น 70% ต่อ 30% เป็นเงินสดนะครับในสไลด์หน้าถัดไปเนี่ยเรายังพบอีกด้วยว่านะครับว่าหุ้นที่เป็นหุ้นปันผลเนี่ยมักจะเอาเปอร์ฟอร์มกว่าตลาดนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เดือนมีนาคมครับในสไลด์ก็จะเห็นว่าผลตอบแทนของผลตอบแทนโดยรวมของหุ้นปันผลเนี่ยจะดีกว่าตลาดโดยรวมนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องถึงเดือนมีนาคมนะครับก็ในสถิติในรอบ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าหุ้นปันผลเนี่ยจะเอาเปอร์ฟอร์มกว่าหุ้นตลาดโดยรวมนะครับประมาณ 2.1% ในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ยังเอาเปอร์ฟอร์มต่อเนื่องนะครับในเดือนมีนาคมประมาณ 0.4% ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลงทุนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องถึงเดือนมีนาคมเนี่ยผมจึงแนะนำให้เน้นหุ้นปันผลมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะชนะตลาดโดยรวมครับในสไลด์หน้าถัดไปนะครับก็ผมขอสรุปภาพรวมการลงทุนนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยในเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็โดยภาพรวมเนี่ยเราก็มองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังมีความแปรปรวนสูงอยู่นะครับจากเรื่องของแนวโน้มเงินเฟ้อที่มันพุ่งสูงขึ้นแล้วก็นโยบายการเงินของสหรัฐที่เข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยอาจจะต้องจับตากันอีกทีก็คือการประชุมของเฟดในเดือนมีนาคมนะครับแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยพอดีเป็นการประชุมที่ไม่มีการประชุมเฟดเข้ามาขัดจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนขึ้นมาชั่วคราว เรามองหุ้นที่คาดว่าผลประกอบการจะออกมาดีกำไรปีนี้เนี่ยยังเติบโตได้เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการลงทุนแล้วก็รวมถึงหุ้นปันผลด้วยนะครับ เราก็มีการคัดเลือกหุ้นที่น่าลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะเน้นที่งบจะออกมาดีเป็นหลักเลยนะครับเป็นปัจจัยพื้นฐานหลักแล้วเราก็มีประเด็นบวกต่างๆที่แตกต่างกันนะครับหุ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่เราแนะนำมีทั้งหมด7ตัวนะครับก็มีบ้านปูคอมเซเว่น CPO CPF Edco KKP แล้วก็ SCB ครับผมในส่วนของบ้านปูเนี่ยก็คือช่วงนี้ราคาถ่านหินเนี่ยจะปรับตัวขึ้นมาตามราคาน้ำมันนะครับก็คาดว่างบไตรมาส4น่าจะออกมาดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะจ่ายเงินปันผลสูงค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีจากเงินปันผลในส่วนของคอมเซเว่นนะครับงบไตรมาส4เนี่ยคาดว่าจะทำสถิติสูงสุดใหม่แล้วก็ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐด้วยนะครับเช่นช้อปดีมีคืนนะครับแล้วก็วันที่9กุมภาพันธ์นะครับก็ลุ้นว่า MSCI เนี่ยจะประกาศหุ้นตัวคอมเซเว่นเนี่ยเข้าคำนวณในดัชนีนะครับแต่ว่าเราจะรู้ผลวันที่10นะครับตอนเช้านะครับในส่วนของ CPO เนี่ยกำไรน่าจะเริ่มฟื้นตัวนะครับในไตรมาส4นะครับทั้งเยนเยแล้วก็quarter and quarter นะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปีนี้นะครับแล้วก็การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็น่าจะช่วยทำให้ยอดขาย stem source sale ของเขาเนี่ยกลับมาดีขึ้นได้ส่วน CPF งบไตรมาส4เขาคาดว่าจะดีมากเลยนะครับแต่ระดับ 9,000 ล้านบาทก็มีการบันทึกกำไรจากการปรับโครงสร้างของการถือหุ้นโลตัสแล้วก็แมคโครนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากราคาอาหารสัตว์ขออภัยครับราคาสัตว์เนื้อสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ราคาหุ้นก็ยังแลกกะอยู่นะครับในส่วนของ Edco แล้วก็ KKP แล้วก็ SCB เนี่ยเป็นหุ้นที่คาดว่าจะจ่ายเงินปันผลดีนะครับอยู่ในส่วนของครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า 3% ครับสำหรับแนวรับที่สำคัญในเดือนนี้นะครับก็อยู่ที่ 1,610 ถึง 1,620 ส่วนแนวต้านก็ประเมินไว้ที่ 1,680 ถึง 1,685 นะครับเรามาดูการจัดพอร์ตการลงทุนสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ครับก็ในสไลด์หน้าถัดไปนะครับก็เราแนะนำหุ้นทั้งหมด7ตัวนะครับแล้วเราก็ปรับน้ำหนักการลงทุนในหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 70% เป็นหุ้นแล้วก็ 30% เป็นเงินสดนะครับก็เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเราแนะนำหุ้น 60% แล้วก็ถึงเงินสดสัก 40% นะครับ
แล้วเราก็ลงทุนเท่ากันทุกตัวประมาณ 10% นะครับสาเหตุที่เรามองว่าน่าจะลงทุนในหุ้นเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ก็มาจากที่เรามองว่าตลาดเนี่ยน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จากการเรื่องของการเก็งกำไรผลประกอบการแล้วก็การจ่ายเงินปันผลนะครับประกอบกับกระแสการปรับพอร์ตนะครับก็จะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดเริ่มให้ความสำคัญกับหุ้นที่เป็น value กับหุ้นที่เป็น dividend นะครับอันนี้ก็เป็นธีมที่เราระบุมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับว่าเป็นธีมที่เราชอบนะครับว่าเราชอบหุ้น value กับหุ้น dividend แล้วก็ให้ความสำคัญกับหุ้น2ประเภทนี้นะครับแล้วก็อย่างไทยเนี่ยก็ถือว่ามีหุ้นที่เป็นพวกหุ้น value ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับราคาหุ้นยังไม่แพงนะครับหลายอุตสาหกรรมก็มีให้เลือกเยอะนะครับอย่างเช่นกลุ่ม energy นะครับแบงค์นะครับ ICT แล้วก็ property เป็นต้นนะครับซึ่งราคาถูกด้วยแล้วก็เงินปันผลดีด้วยนะครับสำหรับหุ้นที่เราแนะนำตัวบ้านปูนะครับเราให้ราคาเป้าหมายนะครับ1เดือนอยู่ที่13บาทแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่10บาท10สตางค์ครับผมคอมเซเว่นให้ราคาเป้าหมายที่93บาทแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่ 74.25 บาทCPO ครับให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่71บาทแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่ 57.75 CPF ครับให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่30บาทแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่ 23.5 ETCO ครับให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่185บาทแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่163บาท50ตังค์ KKP ครับให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 76.5 แล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่65และสุดท้ายคือ SCB ครับให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่135บาทแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่ 120.5 นะครับนักลงทุนที่อาจจะเป็นเข้ามาฟังเราใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องให้ราคาเป้าหมายราคาตัดขาดทุนนะครับคือเราเอาราคาเป้าหมายกับราคาขาดตัดขาดทุนเนี่ยที่ให้ไว้1เดือนล่วงหน้าเนี่ยเอามาไว้สำหรับการวัดผลตอบแทนนะครับเพราะว่าเรามีการวัดผลตอบแทนให้กับนักลงทุนดูนะครับว่าหุ้นที่เราแนะนำในแต่ละเดือนเนี่ยให้ผลตอบแทนเป็นไงบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะวัดผลตอบแทนได้ตามกฎเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับในสไลด์หน้าถัดไปก็จะเห็นว่าหุ้นในเดือนที่แล้วเนี่ยให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดนะครับตลาดเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าติดลบประมาณลบ 0.5% ใช่ไหมครับหุ้นแนะนำในเดือนที่แล้วของเราเนี่ยให้ผลตอบแทนบวก 4% นะครับโดยที่หุ้นที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีก็คือตัว KKP นะครับให้ผลตอบแทน17.2% ในเดือนเดียวนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวขึ้นถึงราคาเป้าหมายเมื่อวันที่26มกราคมนะครับส่วนที่ให้ผลตอบแทนรองลงมานะครับก็อย่างเช่น TPI Polin ให้ผลตอบแทนบวก 4.1% DCC นะครับให้ผลตอบแทนบวก 3.5% ขณะที่ BJC แล้วก็ TVO เนี่ยให้ผลตอบแทนเท่ากันเลยที่บวก 2.4% ผลตอบแทนที่แย่ก็คือตัว BEC นะครับก็เป็นหุ้นแนะนำเพียงตัวเดียวที่ให้ผลตอบแทนติดลบเดือนที่แล้วเนี่ยเราให้หุ้นแนะนำไป6ตัวนะครับมี BEC ติดลบตัวเดียวนะครับให้ผลตอบแทนติดลบไป 5.7% แต่ว่าถ้าเกิดดูภาพรวมของหุ้นแนะนำที่เราแนะนำในเดือนที่แล้วทั้ง6ตัวเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 4% ครับผมก็ดีกว่าเซตนะครับเพราะว่าเซตติดลบไปลบ 0.5 ครับผมในสไลด์หน้าถัดไปก็เป็นผลตอบแทนย้อนหลังนะครับที่ผ่านมาแล้วก็จะพยายามวัดว่าหุ้นที่เราแนะนำเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถ้าเราดูในรูปด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นว่าแท่งสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนจำลองของเรานะครับที่เป็นหุ้นที่เราแนะนำในแต่ละเดือนแล้วก็สะสมมาเป็นปีนะครับก็จะเห็นว่าในทุกๆปีเนี่ยเราก็มักจะเอาเปอร์ฟอร์มตลาดเกือบทุกครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเราดูผลตอบแทนในแง่ของ3เดือนที่ผ่านมาผลตอบแทนของหุ้นแนะนำของเราก็ให้ผลตอบแทนบวก 15% เทียบกับเซตบวก 1.6% ครับ6เดือนก็ชนะตลาดค่อนข้างเยอะนะครับให้ผลตอบแทนบวก 22.3% ถ้าเทียบกับเซตเนี่ยให้ผลตอบแทนบวก 8.3% ครับก็อันนี้น่าจะเป็นบทสรุปนะครับสำหรับการลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ครับผมค่ะก็ช่วงนี้นะคะเข้าสู่ในช่วง Q&A นะคะถ้านักลงทุนท่านไหนที่มีคำถามนะคะก็พิมพ์คำถามกันส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถามพี่นพสักนิดนึงนะคะพี่นพคาดว่าปีนี้เฟดน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยประมาณกี่ครั้งคะ
ตอนนี้เรากับตลาดนี่ก็มองสอดคล้องกันนะครับก็คือจะขึ้นอย่างน้อย4ครั้งนะครับก็เริ่มมีการมองว่าอาจจะเป็นขึ้น5ครั้งนะครับแต่ว่ายังให้น้ำหนักอยู่ว่าขึ้นครั้งละ 0.25% ทุกๆไตรมาสนะครับเริ่มตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นไปแล้วก็มิถุนายนนะครับแล้วก็กันยายนแล้วก็ธันวาคมครับผมแต่ว่าสิ่งที่จะต้องติดตามก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับถ้าเงินเฟ้อยังพุ่งสูงขึ้นไม่หยุดนะครับโดยเฉพาะผมอยากให้ติดตามในเรื่องของเงินเฟ้อในช่วงไตรมาสที่ในไตรมาสที่2เนี่ยว่าจะเริ่มเพนพีคไหมแล้วก็ปรับตัวลงมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดยังการพีคของเงินเฟ้อเนี่ยยังยืดเยื้อออกไปเนี่ยอาจจะทำให้เฟดเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าครั้งละ 0.25 ก็ได้อาจจะเป็น 0.5 อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับแล้วก็รวมถึงการลดขนาดงบดุลก็อาจจะทำในอัตราที่เร่งแล้วก็เร็วกว่าที่ตลาดประเมินไว้ครับผมค่ะแล้วอย่างนี้เองพี่นพคาดว่าถ้าเฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วอะค่ะอย่างแบงก์ชาติเราน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามด้วยไหมคะของเราเนี่ยคงจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าบริบทของแต่ละที่ไม่เหมือนกันในส่วนของไทยเนี่ยแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออาจจะยังต่ำกว่าเขามากนะครับที่อเมริกาเนี่ยเงินเฟ้อแบบไปแตะ 7% แล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นต่อนะครับส่วนของไทยเนี่ยผมว่าน่าจะไปพีคอาจจะแถวประมาณสัก 3% นะครับแล้วก็อาจจะค่อยปรับตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกนง.เนี่ยยังไม่น่าจะรีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เพราะยังไม่มีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อทางเราเนี่ยเราก็มองว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะคงอยู่ในระดับที่ 0.5% ตลอดทั้งปีนี้ครับผมค่ะเดี๋ยวคำถามต่อไปนะคะพี่น้องมองว่าหุ้นปันผลนะคะถ้าเรามีอยู่เราควรขายก่อนที่เขาจะประกาศขึ้น XD หรือว่าเราควรจะถือรอรับเงินปันผลไปเลยดีคะโดยปกตินะครับผมคิดว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับนักลงทุนแต่ละประเภทไม่เหมือนกันด้วยนะบางคนเนี่ยอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีไปเคลมภาษีนะครับเพราะถ้าเกิดฐานภาษียังไม่สูงเนี่ยผมแนะนําให้ถือรับปันผลไปเลยแต่ถ้าฐานภาษีสูงแล้วเนี่ยแล้วก็ราคาหุ้นขึ้นมาสมมุติถ้าเราจะซื้อหุ้นปันผลเนี่ยเพราะว่าเราจะเก็งกําไรในช่วงเวลานี้นะครับ 1-2 เดือนข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะขายทํากําไรไม่ต้องไปหวังเงินปันผลนะครับเพราะว่าราคาหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปรับมาเท่ากับเงินปันผลนะครับแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจจะเสี่ยงกับภาวะตลาดที่อาจจะผันผวนด้วยนะครับเพราะโดยเดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่มีการประชุมเฟดใช่ไหมครับก็อาจจะทําให้ทั้งทุนเนี่ยมีการขายลดความเสี่ยงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลยุทธ์ของเราแค่ลงทุนในช่วงนี้1-2เดือนข้างหน้านะครับผมแนะนําให้น่าจะขายก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD แต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยเค้าสามารถที่จะนําไปรับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีได้เนี่ยผมคิดว่าถือไปก็ได้นะครับก็ไปขายหลังจากที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เพราะว่าถ้าเกิดเป็นหุ้นปันผลจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกตินะครับราคาหุ้นก็จะกลับมาใช้เวลามาสัก1-2 เดือนอาจจะกลับมาแต่ไม่ได้เท่าเดิมแต่ก็จะดีขึ้นกว่าที่หล่นลงไปตอนช่วง XD เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่นักลงทุนแต่ละประเภทนะครับว่าจะลงทุนสั้นหรือยาวนะครับถ้าเกิดลงทุนยาวๆเป็นเงินปันผลผมว่าอาจจะไม่จำเป็นจะต้องขายแล้วก็ถือรับเงินปันผลไปต่อเนื่องทุกปีได้ครับค่ะได้ค่ะพี่นพคะการที่เฟดนะคะที่จะทำ QT ค่ะหรือว่าตัวลดขนาดงบดุล นะคะพี่นพคาดว่าเขาน่าจะเริ่มทำช่วงเดือนไหนคะแล้วก็คิดว่าน่าจะทำเนี่ยในวงเงินเดือนละเท่าไหร่คะครับก็ทางเราก็คาดว่าจะเริ่มประกาศนะครับในช่วงกลางปีไม่การประชุมเดือนมิถุนายนก็เดือนกรกฎาคมครับส่วนขนาดว่าจะทำเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่าตอนแรกเนี่ยก็อาจจะต้องทำแบบว่าตอนนี้ค่าเฉลี่ยของตลาดก่อนนะครับค่าเฉลี่ยตลาดเนี่ยก็มองว่า$50 billion ต่อเดือนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเงินเฟ้อในช่วง 2-3 เดือนจากนี้เนี่ยยังพุ่งขึ้นอยู่เนี่ยผมก็คิดว่าโอกาสที่เฟดจะเพิ่มขนาดการลดงบดุลเนี่ยในอัตราเร่งก็มีมากขึ้นแต่ว่าประเดิมเนี่ยอาจจะอยู่ราวๆสัก 30,000-50,000 ล้านบาทต่อล้านดอลลาร์ต่อเดือนก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดจะลดมากกว่านั้นเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับเรื่องของเงินเฟ้อด้วยนะครับว่ามันจะขึ้นไปพีคซึ่งเฟดผมคิดว่าเฟดก็น่าจะมีเวลาในการตัดสินใจแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆให้พร้อมก่อนนะครับที่จะตัดสินใจลงไปแต่ว่าเบื้องต้นในส่วนของเราเนี่ยผมคิดว่าประมาณ
กรณีฐานแล้วกันนะครับผมคิดว่าประมาณ$50 billion น่าจะเหมาะสมแต่ว่าทางพันธมิตรของเราเนี่ยเจฟฟรีย์เนี่ยเขาก็มองประมาณ100 billion ก็ค่อนข้างเยอะเลยแต่ผมว่าอาจจะเป็นไปได้ถ้าเกิดเงินเฟ้อยังเพิ่งสมมติประกาศไปแล้วประกาศ QT ไปแล้วเงินเฟ้อยังขึ้นอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องรีบลดในระยะเวลาถัดมาก็อาจจะไปแตะที่100 billion ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ผมคิดว่ายังเร็วเกินไปที่มาประกาศปุ๊บเดือนมิถุนาหรือเดือนกรกฎาคมเนี่ยบอกว่า100 billion เลยผมว่าก็เป็นช็อกเหมือนกันนะครับน่าจะประกาศแบบตัวเลขต่ำๆก่อนเพื่อให้คนคาดการได้นะครับแล้วก็ค่อยไปเพิ่มทีหลังได้ครับค่ะแล้วระยะเวลาในการทำ QT เนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณช่วงกี่เดือนค่ะก็ขึ้นอยู่กับอัตราการลดนะครับแต่ว่าถ้าดูบาลานซ์ชีทที่ขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยรอบที่เป็นโควิดเนี่ยก็ขึ้นมาเท่าตัวนะครับแบบประมาณ4 trillionตอนนี้ก็เกือบ9 trillionนะครับก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะ 8.9 trillionนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ขึ้นมาประมาณเท่าตัวบาลานซ์ชีทของเฟดขึ้นมาเท่าตัวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเฟดจะใช้การลด QT เนี่ยในอัตราที่เท่าไหร่เพราะมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของเวลานะครับถ้าลดเยอะเวลาที่จะลดมันก็จะใช้เวลาน้อยนะครับแต่ถ้าลดน้อยก็จะใช้เวลาเยอะกว่าจะไปสู่ระดับปกติแต่ระดับปกติก็ไม่เท่ากับ4 trillionอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมันมีเรื่องของสภาพคล่องของเงินเนี่ยต้องเติบโตไปรองรับกับการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าก็ช่วงแรกๆก็อาจจะต้องค่อยๆเห็นการปรับลดลงมานะครับก็อันนี้ก็ติดตามดูแล้วกันครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอิงจากของการคาดการณ์ถ้าหนุน100,000คือ100 billion เนี่ย100 billion เนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวบาลานซ์ชีทในช่วง1 ปีข้างหน้าเนี่ยก็ลดได้ประมาณสัก1 trillionเลยนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลา 2-3 ปีนะครับถ้าลด100,000นะถ้าลด100 billion เนี่ยก็น่าจะทำให้ใช้เวลาไม่น้อยกว่า2ปีครับกว่าจะลดหมดค่ะคำถามถัดไปนะคะขอมุมมองของกลุ่มผลิตไฟฟ้าหน่อยค่ะผลิตไฟฟ้าเหรอครับก็ช่วงนี้ผมคิดว่าถ้าผลิตไฟฟ้าเนี่ยผมชอบนะครับเพราะว่าราคาหุ้นค่อนข้างถูกแต่ก็ยอมรับว่าอาจจะยังไม่ค่อยเปอร์ฟอร์มแต่ว่าเป็นจังหวะสำหรับการลงทุนระยะกลางถึงยาวเพราะผมเชื่อว่าราคาหุ้นเนี่ยได้สะท้อนเกี่ยวกับ เรื่องของบอนด์ยีลด์ที่มันปรับตัวสูงขึ้นไปแล้วเพียงแต่ว่าขาดแคตาลิสต์นะครับซึ่งเรามองว่าในปีนี้เนี่ยกลุ่มโรงไฟฟ้าหลายตัวเนี่ยจะเริ่มกลับมามีกำไรที่ดีขึ้นก็น่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาหุ้นได้เป็นจังหวะที่ดีครับที่จะเข้าไปลงทุนนะครับตัวที่เราชอบมากที่สุดก็จะเป็นเอ็ดโก้นะครับถูกมากแล้วก็ปันผลดีด้วยครับเป็นจังหวะที่เหมาะสมนะครับค่ะได้ค่ะคำถามถัดไปนะคะกลุ่มอสังหาล่ะคะยังน่าสนใจอยู่หรือเปล่าคะอสังหาเนี่ยต้องเริ่มต้อง selective buy มากขึ้นนะครับเพราะว่าราคาหุ้นในช่วง 1-2 เดือนเนี่ยก็อาจจะมีการคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินปันผลบางตัวที่เราชอบเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนี้ไม่มีอัพไซด์แล้วอย่างเช่น AP เนี่ยเราแนะนำมาตลอดนะครับว่าเป็นหุ้นก็จะมี AP นะครับ Land and House นะครับแล้วก็มีสุภาลัยที่เราชอบแต่ถ้าดูราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยอัพไซด์ก็เริ่มจะจำกัดแล้วแต่ว่าที่ยังสามารถที่จะยืนอยู่ได้แถวนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องของเงินปันผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมคิดว่าต้อง selective buy นิดนึงตัวที่ยังพอมีอัพไซด์ก็จะเป็น Land and House นะครับที่ผมเห็นครับส่วน AP อาจจะไม่มีแล้วนะครับแล้วก็สุภาลัยก็เริ่มเต็มแล้วครับก็จะเหลือ Land and House เป็นหลักครับค่ะคำถามถัดไปนะคะขอมุมมองในกลุ่มไฟแนนซ์ด้วยค่ะไฟแนนซ์นะครับก็เท่าที่ฟังคุณการนะครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยก็มองว่ากลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยน่าจะเป็นจังหวะในช่วงครึ่งปีหลังมากกว่านะครับพอเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ราคาหุ้นตอนนี้มันอาจจะยังขาดแคตาลิสต์อยู่นะครับก็ในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะเป็นจังหวะที่ดีของหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์ครับผมค่ะคำถามถัดไปนะคะถ้ามองว่าหุ้นปันผลน่าสนใจแล้วมีมุมมองเกี่ยวกับกลุ่มลีดยังไงบ้างคะกลุ่มลีดเนี่ยผมคิดว่าก็ถ้าเกิดกลุ่มลีดผมก็ยังเชื่อว่ายังน่าสนใจอยู่นะครับเพียงแต่ว่าก
การที่จะเข้าไปลงทุนในกลุ่มพวกนี้อาจจะต้องเป็นนักลงทุนระยะกลางถึงยาวสักนิดนึงแล้วก็เลือกของสินทรัพย์ที่จะเข้าไปลงทุนด้วยนะครับถ้าเป็นลีดเนี่ยผมจะชอบลีดพวกเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่านะครับเพราะว่าก็น่าจะยังเติบโตได้แล้วก็มีแนวโน้มที่ดีเกี่ยวกับ EEC ครับแต่ว่าพวกกลุ่มที่เป็นพวกศูนย์การค้าเนี่ยผมอาจจะคิดว่ายังไม่ค่อยน่าสนใจครับถึงแม้ว่าจะยังให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีก็ตามแล้วก็อาจจะไปดูลีดที่เป็นรวมถึงพวกinfrastructure fund ด้วยครับก็มีหลายตัวที่ผมคิดว่าน่าสนใจกว่าลีดพวกเป็น commercial property ครับเป็นพวกโทรคมนาคมหรือว่าจะเป็นพวกขนส่งมวลชนที่ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะถูกมากครับค่ะน่าจะหมดคำถามแล้วนะคะยังไงขอรบกวนนะคะให้พี่นพนะคะช่วยปิดท้ายสรุปมุมมองในรับนาต้าสำหรับเดือนนี้แล้วก็หุ้นเด่นประจำเดือนนี้ให้หน่อยค่ะได้ครับก็โดยภาพรวมนะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเรามองเป็นเดือนที่อาจจะมีจังหวะที่ตลาดจะรีบาวด์นะครับก็คาดหวังในเรื่องของหุ้นที่ผลประกอบการจะออกมาดีแล้วก็หุ้นที่ปันผลนะครับแล้วก็ถ้าเราไปอิงกับสถิติในอดีตเนี่ยก็มักจะเอาท์เพอร์ฟอร์มนะครับหุ้นปันผลกว่าตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแนะนำให้นักทุนเนี่ยเน้นหุ้นที่คาดว่าเงินปันผลจะออกมาดีแล้วก็หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการจะออกมาดีนะครับหุ้นที่เราแนะนำในเดือนกุมภาพันธ์ก็มีบ้านปูมีคอมเซเว่นมี CPL มี CPF มี EDCO มี KKP แล้วก็มี SCB นะครับส่วนแนวรับที่สำคัญเนี่ยก็อยู่ที่1610ถึง1620ก็ถ้าจำกันได้โซนนี้ก็เป็นโซนโลของเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเซตช่วงนี้ก็อยู่ขึ้นมา1670ละก็ใกล้ๆจะเป็นแนวต้านของเดือนนี้แล้วเดือนนี้เนี่ยเราให้ไว้ที่ประมาณ1680ถึง85นะครับพอดีมันทะลุ1660ขึ้นมาละนะครับแต่ว่าจุดที่อาจจะต้องระวังก็คือถ้าเซตเนี่ยย้อนกลับลงมาปิดต่ำกว่า1650เนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ต้องอาจจะควรที่จะขายกระชับพอร์ตบางส่วนนะครับเพราะว่าตลาดอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในทางที่ไม่ดีก็ได้นะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยภาพรวมของเบ็ดเสร็จของเดือนนี้เนี่ยน่าจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกได้ครับค่ะได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณอภิชาติผู้เป็นเจิดกุลนะคะที่ให้เกียรติมาแนะนำมุมมองการลงทุนแล้วก็มาแนะนำหุ้นเด่นประจำเดือนให้กับนักลงทุนทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับนักลงทุนทุกท่านสามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้นะคะที่ Facebook Tisco E-Research ค่ะทุกท่านคะงานสัมมนาในวันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางบริษัทหลักทรัพย์ Tisco ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนจากเราได้โดยผ่านช่องทางทางอีเมลหรือ www.tisco.com หรือผ่านใน Telegram Facebook Tisco E-Research และกลับมาพบกับพวกเรากันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ